สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชพี่ไก่เกลนาค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ไก่นำเสนอไม้มงคลปลูกไว้เสริมบารมีค่ะนั่นก็คือต้นชะแมบทองค่ะไม้มงคลต้นชะแมบทองเนี่ยนะคะเป็นไม้พุ่มสีเหลืองค่ะจนถึงสีเหลืองทองสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองตลอดทั้งปีนะคะและมักจะปลูกเป็นเขาเรียกต้นไม้บริวารโดยรอบต้นรวงผึ้งค่ะต้นรวงผึ้งนะคะเป็นต้นไม้ประจำของรัชกาลที่10ค่ะต้นชะแมบทองเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ของประเทศวานูอาตูนะคะต้นชะแมบทองค่ะเขาจะมีดอกใบของเขาจะมีสีเหลืองตลอดปีค่ะเจ้าของสวนนงนุชพัทยาค่ะก็เป็นผู้นำเข้ามาเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีในหลวงรัชกาลที่9ค่ะต้นชะแมบทองนะคะเป็นต้นไม้เสริมบารมีค่ะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องจากใบของเขานะคะมีสีทองเหลืองอร่ามทั้งต้นค่ะต้นชะแมบทองนะคะก็เป็นพืชทนแดดนะคะดูแลง่ายค่ะใบของต้นชะแมบทองนะคะจะเป็นแบบมีใบย่อย3ใบค่ะมีสีเหลืองทองนะคะหลังใบมีขนค่ะดอกของต้นชะแมบทองนะคะจะเป็นสีขาวค่ะออกตามซอกใบนะคะเป็นช่อสั้นๆคล้ายกับดอกถั่วผลจะเป็นฝักค่ะลักษณะแบนคอดนะคะแล้วก็โค้งงอค่ะต้นชะแมบทองเนี่ยเป็นพืชที่สามารถทนความแห้งแล้งได้ดีนะคะต้นชะแมบทองนะคะยังมีชื่ออื่นๆอีกได้แก่นะคะขมิ้นนางชะแมบถั่วและทะเลฮอสบรัดการขยายพันธุ์นะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยการเป็นกิ่งตอนค่ะและเมล็ดพันธุ์ค่ะใบของต้นชะแมบทองนะคะเนื่องจากมันมีสีทองเหลืองอร่ามนะคะก็เวลาเรามองเราจะรู้สึกว่าสดใสและสว่างขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็นิยมปลูกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านปลูกประดับเพื่อตกแต่งสวนสวยนะคะปลูกในสวนสาธารณะหรือจะปรับแต่งภูมิทัศน์นะคะในสถานที่ราชการต่างๆค่ะก็สวยงามค่ะขอเชิญเพื่อนๆ นะคะรับชมต้นชะแมบทองสวยๆกันได้เลยค่ะ
ุดท้ายนี้นะคะพี่ไก่ก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะพี่ไก่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ